กล้องสดพดบูสวัสดีค่ะกล้องสดค่ะพดบูนะครับวันนี้วันทุกวันศุกร์เราจะมามูกันเพราะว่าวันศุกร์เนี่ยคือจะมาพาหมอดูอะไรเก่งๆมาให้ท่านผู้ชมได้ดูดวงดูอะไรกันนะเพราะว่าเราจะไม่ได้มีอะไรกินหน้าตาก็เลยบูดเบี้ยวเพราะว่าไม่ได้กินตั้งแต่เช้าอุตส่าห์นึกว่าจะมีอาหารมาไม่มีไม่มีก็มาเจอกับหมอดูตูตู้ตูตู้พยากรณ์ตูตู้สวัสดีค่ะเราเรียกว่าอาจารย์อันนี้อาจารย์ตูตู้ดีกว่าเนาะได้เลยครับเป็นหมอดูครีเอทีฟนะผู้ได้รับรางวัลนักพยากรณ์มูเตลูไทยแลนด์2024ดังมากในโลกออนไลน์นะครับขอบคุณมากคุณตุ๊ตู้เขาบอก TikTok นะที่ดูหมอดูตุ๊ตู้พยากรณ์มีผู้ติดตามถึง 1.8 แสนเกือบ 2 แสนก็นี่ไงคนกดหัวใจ 3 ล้านกว่าตุ๊ตู้ TikTok กับตุ๊ตู้คุณแชมป์ธนาทิพย์เป็นลูกเป็นคนดูประจำอาจารย์ตุ๊ตู้แล้วมาบอกฉันทำไมบอกให้ทราบไม่อยากรู้พี่สาวน้องแชมป์ที่เป็นผู้จัดการคุณฮอนคุณฮอนวันนี้อาจารย์ตู้มาบอกว่าโชคลาภการเสี่ยงโชควันนี้ดวงใครจะปังเพราะว่าตอนนี้จะเพราะวันนี้เป็นวันเสี่ยงโชคใช่วันเสี่ยงโชคพร้อมสีมงคลรับทรัพย์วันนี้สีมงคลรับทรัพย์สีอะไรฮะอาจารย์ตู้เทวดาประจำวันคือฟ้าน้ำเงินโอ้แต่แล้วแต่สีฟ้าน้ำเงินแล้วทำไมเมื่อกี้อุ้งอิงไม่ใส่ฟ้ามาล่ะอ้าวก็สีครีมได้ก็ยังได้เหรอครีมได้เหรอแล้วก็ครีมขาวอะไรอย่างนี้ก็ยังอยู่ในกลุ่มอยู่ในกลุ่มแล้วก็วันนี้หมอไม่ต้องพูดเอาใจพี่ก้องก็ใส่สีครีมมาเหมือนกันนี่สีขาวก็ได้เนี่ยสีพดก็ได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญคือวันนี้วันไหว้พระแม่ลักษมีนะครับสีชมพูสีแดงปังแน่ๆเป็นเรื่องความรักอะสิกลับไปเรื่องเงินทองจริงๆได้หลายด้านเงินทองความรักได้หมดเลยกลับไปเปลี่ยนชุดทันไหมทันไหมล่ะจริงๆมันมีวิธีคือสมมติว่าถ้าใครดูอยู่ทางบ้านตอนนี้แล้วบังเอิญโอ้โหวันนี้เสื้อชุดไม่มาแล้วสีที่ไม่มาสีไม่มาคือสีดำเนี่ยแหละครับก็ต้องหาอะไรมาติดอย่างผมเนี่ยทุกสีมีครบหมดติดนกฟีนิกซ์อ่ะยังใครทำงานอยู่แล้วดูตอนนี้ใช่เหรอนี่เป็นนกเข็ดร้อน tropical bird ยาวถ้าใครดูอยู่ตอนนี้แล้วเสื้อผ้าท่านเป็นสีดำไม่มีสีเฮงสีปังใช่ไหมอันนี้สายมูนะไปหาปากกาน้ำเงินมาผูกแล้วทำไมคะปากกาแดงปากกาน้ำเงินมาขีดเสริมความปังเพราะว่าเป็นความเชื่อเพราะสีฟ้าสีน้ำเงินเป็นสีเทวดาประจำวันศุกร์มาปักไว้เหรอพกไว้นะครับหรือหมึกแดงก็ได้นะสีแดงวันนี้เฮงเฮงอาจารย์ตู้ตู้เริ่มเป็นนักพยากรณ์ได้ยังไงช่วงโควิดคุณแม่ผมอายุ90กว่าแล้วผมทำงานเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัยก็ต้องเจอผู้คนมากมายไม่อยากนำมาฝากคุณแม่แล้วก็อยากหาอาชีพรองรับไม่อยากนำโควิดมาฝากใช่ครับเพราะว่าคุณแม่90กว่าแล้วนะครับก็เลยอยากหาอาชีพทำเราคิดสารพัดเลยสุดท้ายเด้งขึ้นมาทางออนไลน์เป็นคอร์สที่เรียนก็เลยไปเรียนก็เลยไปเรียนครับตายแล้วไม่ใช่อยู่ดีตั้งตนขึ้นมาดวงพลิกผันมากเลยเนาะพลิกผันมากตายเหรอไม่บอกว่าตกใจคำอุทานครับก็ไปเรียนของวันนี้ดูอารมณ์ดีนะมีนายกใหม่ดูอารมณ์ดีประเทศไทยครับมีการสอบมีอะไรปกติครับเรียนทั้ง24แล้วก็ลายเซ็นครับโอ้ครบหมดเลยอยากรู้ที่บทเป็นหมอดูแนวดูครีเอทีฟมันดูยังไงก็ดูครีเอทีฟหมอดูมูครีเอทีฟคือยุคนี้เนี่ยมันเป็นยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงผวนผันมากมายคนทำงานก็เยอะสังคมก็มีความวุ่นวายวุ่นวายมากถ้าเรามูแบบจริงจังต้องมีเวลานะฮะแต่ถ้ามูแบบรีบๆเร่งๆหรือทางสายธุรกิจสายการค้ารีบๆเร่งๆเนี่ยง่ายสุดสีจำวันนี่ใช่เลยสีประจำวันใช่เลยคุณอาจารย์ตู้ได้รับรางวัลอะไรจากงานมูเตลูไทยแลนด์ได้รับรางวัลนักพยากรณ์หน้าใหม่ดีเด่นจากรางวัลมูเตลูไทยแลนด์2024ครับจัดโดยทีมงานคนแข่งเป็นเยอะไหมก็มีการต้องส่งโปรไฟล์ครับส่งโปรไฟล์ไปผมก็ส่งเป็นอย่างนี้ครับเป็นภาพจากราศีเขาบอกภาพนี้ได้รางวัลใช่ไหมก็มีภาพหนึ่งที่เป็นส่วนหนึ่งภาพชุดลานตาล้านใจใช่ครับอย่างนี้ราศีพิจิกอ๋อนี่เหรอคุณพิจิกนี่คือราศีที่ได้รางวัลเหรอคะนี่เหรอคะใช่ครับก็คือที่ส่งไปประกอบโปรไฟล์ยื่นเสนอว่าสมควรจะได้รับรางวัลหรือเปล่าจริงๆภาพนี้สามารถคัสตอมให้กับธุรกิจต่างๆได้ถ้าสนใจนะครับเพื่อในนี้จะแฝงสัญลักษณ์เช่นสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับความเพลงความปังหรือสัญลักษณ์บนไพ่ทาโร่เข้าไปและอาจจะแฝงชื่อพี่ก้องพี่พจน์ลงไปก็ได้ My God ครับแล้วก็ทำการรีเสิร์ชมาครับว่าสีที่เป็นเทรนด์เพราะว่าเราเป็นมูยุคใหม่นี่ไงชมพูสีที่เป็นเทรนด์เนี่ยอย่างเช่นอันนี้เป็นของราศีตุลนะฮะราศีตุลดิฉันเองค่ะราศีตุลเนี่ยแปลกมากเป็นสีชมพูเพราะส่วนใหญ่จะคิดว่ากันใช่ไหมฮะราศีตุลคือสีชมพูก็เท
ถือว่าเป็นความบาลานซ์อย่างหนึ่งสีชมพูสีชมพูสีทองได้นะครับนี่ะเดี๋ยวเราต้องเบรกก่อนสีชมพูสีทองก็หยุดไว้ก่อนเพราะว่าเราต้องพักโฆษณาเดี๋ยวช่วงหน้าเราเข้าไปจะคุยกันเรื่องดวงเสี่ยงโชคโอ้ยดีมากเลยแค่นี้หวยออกลายเซ็นกันก่อนได้เลยนะฮะว่าจะเป็นยังไงตอนนี้เราเบรกนะครับค่ะกองเติร์ดฮอตบูเขายกมือโหวตนายกกันไปถึงไหนแล้วน่าจะได้แล้วมั้งได้ยังคะยังไม่ได้หรอกทั้งวันคุณน้ำเปิดสิลูกดูที่ได้ยัง400คนเขาโหวตกันแล้วมั้งโหวตยังคุณน้ำดูที่ยัง400คนน่ะอ่ะอาจารย์ตู้ขาลายเซ็นเนี่ยมีผลกับดวงเราจริงไหมลายเซ็นคือสัญลักษณ์แทนตัวตนนะครับก็มีผลต่อความคิดความรู้สึกศาสตร์เรื่องลายเซ็นเนี่ยก็มีมานานแล้วฝรั่งก็มีตำราเกี่ยวข้องกับลายเซ็นนะครับยกตัวอย่างเช่นดูสิสี่อันนี้เอาตามความเชื่อเรื่องลายเซ็นก่อนเลยนะครับคุณก้องปิยะเอามาไหนใช่ไหมดูเลยครับที่ว่าอันไหนที่ปิดทรัพย์ปิดทรัพย์คืออันนี้อันสองพี่พจน์อันไหนปิดทรัพย์อันไหนปิดทรัพย์ปิดทรัพย์ดูปุ๊บรู้เลยปิดทรัพย์ชัดเจนอันนี้อันสองถูกต้องถูกต้องเพราะว่าเรารู้สึกเลยว่าปอปาเนี่ยปิยะพอดีเลยนะครับก็ข้างบนหัวนะครับตามความเชื่อเรื่องลายเซ็นซึ่งหมอดูด้านลายเซ็นก็มักจะพูดเป็นเสียงเดียวกันนะครับก็อยากจะให้เปิดแบบนี้แบบเบอร์หนึ่งนี่หัวเป็นหงส์ที่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สามมันจะดีเนาะเบอร์หนึ่งดีสามก็ได้สามคล้ายตัวพิมพ์นะครับแต่อารมณ์จะไม่เหมือนกันเบอร์หนึ่งเนี่ยหัวหงส์โชว์ความสง่างามมีลีลาแอบมีโค้งมีเหลี่ยมส่วนเบอร์3เนี่ยนะครับก็เป็นแบบคอนเซอร์เวทีฟหน่อยนึงคลาสสิกนะครับแต่ถ้าเกิดแบบ4นี้ก็ว่าไม่ดีแบบ4มันดูไม่มีหลักแหล่งพลิ้วแต่ต้องมีตัวประกอบอื่นตัวประกอบอื่นแต่อย่างน้อยเปิดซับแต่เบอร์2เนี่ยไม่เลยครับพี่เพราะว่าดูคุณพจน์ที่พอพานที่พอพานพอพานเซ็นให้ได้เลยครับดูพอพานคุณพจน์ที่อ่างเสร็จจะพอพานชื่อจริงที่พจน์เซ็นชื่อจริงใช่ไหมใช่อานนท์มิ่งขวัญตาใช่อันนี้มีปัญหาเรื่องบริวารแล้วทำไมอ่ะบริวารแล้วนะครับแล้วก็สุขภาพแล้วนี่บริวารเยอะไปหน่อยตีกันกับตัวออ่างตีกันนะครับแล้วก็ทำไมไม่ตีกันสุขภาพแกว่งไกวนะครับอารมณ์หมุนวนนะครับแต่ความดีงามคือความมั่นใจเส้นเนี่ยมีความมั่นใจมากทุกคนดูนี่ครับแล้วต้องแก้ยังไงอาจารย์ไม่บริวารตีกันคืออย่าไปพันไปสปริงขนาดนี้แล้วก็ตัวนี้ก็อย่าไปตีกันวุ่นมันไม่ได้สิพี่พจน์เขาเซ็นเช็คไปแล้วอ่ะไม่เป็นไรไม่ได้พจน์เปลี่ยนได้คือให้พี่พจน์อมยิ้มนิดนึงพี่ลองอมยิ้มนิดนึงแล้วพี่เซ็นอาจารย์พี่พจน์อมยิ้มไม่เซ็นสิอมยิ้มแล้วเซ็นอมยิ้มไม่ได้ดิโบท็อกมันตึงลมเซ็นเทคนิคในการเซ็นเนี่ยบางทีต้องแอบอมยิ้มเช่นอมยิ้มที่หน้าหรืออมยิ้มในใจช่วยได้หมอบอกให้เซ็นอย่างเงี้ยมาคุยกันเป็นเรื่องเซ็นยังไงอ่ะอมยิ้มแล้วเซ็นเพราะว่ามันคือพลังงานดีๆไอ้อย่างว่าลองขมวดคิ้วแล้วเซ็นมึงก็จะเซ็นชื่อกล้องเงี้ยปิยะก็ดูสถานการณ์ด้วยพี่ต้องดูสถานการณ์ถ้าเซ็นรับเงินพี่อบยิ้มไหมอบยิ้มแต่ถ้าพี่หงุดหงิดเซ็นเนี่ยคิ้วขมวดลายเซ็นจะไปอีกแบบจำไม่ได้แล้วนะครับแล้วก็ตามความเชื่อเนี่ยเขาจะเชื่อเรื่องการเปิดทรัพย์รับทรัพย์อะไรต่างๆนานาบางทีชื่อเราเนี่ยที่คุณพ่อคุณแม่ตั้งให้หรือพระตั้งให้เนี่ยเอื้ออำนวยต่อการเซ็นลายเซ็นอยู่แล้วไม่เลยเปลี่ยนแล้วยังจริงชื่อพี่พจน์อันนี้ไม่ได้เพราะนี้งงพี่พจน์พอพานชช้างรอเรือเนี่ยก็รับทรัพย์เพียบเลยดูคุณพจน์หน่อยคุณพจน์เซ็นอะไรเซ็นใหม่ไม่ถ้าพอพันจะช้างเฉลิมพจน์เซ็นเอาใหม่เอาใหม่พี่ใจเย็นอมยิ้มนิดนึงนับ1 2 3หายใจเข้าหายใจออกแล้วเวลาพูดที่เป็นดาราเซ็นที่เซ็นในเซ็นให้กับแฟนคลับเป็นถ้าพจน์พจน์จะเซ็นอย่างนี้โอเคอันเนี้ยอันนี้ดีกว่ามั้ยรับทรัพย์ช่วงแรกแต่พอถัดไปเริ่มไม่ค่อยรับแล้วคือชอช้างเนี่ยเป็นตัวรับทรัพย์ได้ก็เปิดเป็นถุงถุงเงินถุงทองก็ส่งเป็นถุงใช่ต้องเปิดให้มีเงินเข้าต้องเปิดนะครับแล้วก็ตัวแรกเนี่ยตัวต้นเป็นตัวใหญ่ลักษณะอาจจะเป็นหงนิดนึงนะครับไม่คนทางบ้านบอกเอามึงดูกันไปดูเลยครับดูเลยครับดูคนทางบ้านเลยยกตัวอย่างยกตัวอย่างคือลายเซ็นของดาราหรือผู้ที่มีชื่อเสียงเนี่ยสามารถที่จะใช้ได้นะครับบางทีเราเซ็นชื่อเล่นอย่างน้องแชมป์เนี่ยแชมป์ก็ทำเกี่ยวกับเซิร์ฟบอร์ดเนี่ยอาจจะมีเป็นน้ำเป็นมูฟเมนต์ของน้ำพูดว่าไงพูดว่าไงไม่แล้วอานนท์ต้องเซ็นยังไงถึงจะถูกต้องอานนท์อ่างปองเป็นธาตุทองและจะดีต่อเจรจาไม่ต้องตวัดเยอะ
พี่อย่าตวัดลงไปเยอะแล้วพี่ไหนๆลองดูใหม่เจ๊จ๋าลองใหม่ขอป่องแล้วพี่อมยิ้มนิดนึงสิทางบ้านนั่งดูก่อนมี3เบรมันจะได้เบาขึ้นพี่อมยิ้มสิพี่อมนะพี่อมนิดนึงพี่อมเวลาพี่เซ็นอมไปด้วยอมยิ้มครับแล้วก็เส้นสายของลายเซ็นเนี่ยผมได้เอามาประยุกต์ใช้ได้ด้วยนะครับอ่ะก็ป่องขึ้นแต่ขออ้ออ่างสูงขึ้นใหญ่ขึ้นอ้วนสูงขึ้นสูงขึ้นนะครับใหญ่ขึ้นสนใจมันเข้ามาไหมหลายคนสนใจมากเรื่องลายเซ็นยุคปัจจุบันนี้แล้วนี่ไปเกี่ยวกับตัวภาพพิมพ์ยังไงคือผมเอาทักษะของพวกเส้นสายทั้งหลายเนี่ยเป็นตัวเขาเรียกว่าสะกดใจนะครับจึงเรียกอันนี้ว่าลานตาลานใจนะครับก็มีสัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับลายเซ็นเอ่ยเลขมงคลเอ่ยนะครับหรือสัญลักษณ์ของจักรราศีต่างๆอย่างพี่พจน์เนี่ยเป็นตัวนี้คือราศีธนูต้องป่องอันนี้อ่ะต้องป่องทัดไฟนะครับได้ยินจะดูอาจารย์ไม่ไงต้องไปดูในเว็บไซต์ไหนก็ตู้ตู้พยากรอาจารย์ตู้นฤพลติ๊กต็อกแล้วก็มีที่ YouTube นะครับตู้นฤพลหรือ Facebook ตู้ตู้นฤพลได้เลยนะครับเข้าไปเปิดขึ้นคิวให้หน่อยได้เลยนะครับนี่ให้อาจารย์หน่อยนี่ตู้ตู้อันนี้คือดูเลยอาจารย์อันนี้เราจะมีผลโหวตขึ้นมาด้วยนะคะโหวตนายกอยู่ข้างล่างด้วยนะคะครับมันมีขึ้นอยู่ในอันนี้ก็สามารถที่จะให้ผมคัสตอมได้นะฮะเป็นภาพมงคลให้กับองค์กรหน่วยงานร้านค้าได้เป้าหมาย248สามารถทำให้ได้ต้องดูของกล้องนะจ๊ะนะกล้องเซ็นกล้องให้ดูเชิญครับเหลือ1นาทีได้เลยเวลาเขาเซ็นให้กับลายเซ็นคือตัวแทนของตัวตนนี่เวลาเขาเซ็นให้กับแฟนคลับเซ็นแบบนี้อ๋อเซ็นให้แฟนคลับควรไม่มีหงเลยไม่มีหัวหงอ๋อใช้คำว่าปิยะไม่มีหัวหงนะพี่ขยับสระอิไปนิดนึงแล้วสระอิพี่ค่อนข้างงอนแงนนิดนึงพี่เอาสระอิให้มั่นคงและดูดีกว่านี้แต่อาจเป็นเพราะปากกาด้วยและจุดพี่ขอให้เป็นจุดเพราะจุดคือจุดพลังครับทุกคนแล้วต้องมีหัวหงไหมหัวหงจุดตึบนะครับต้องมีหัวหงหน่อยเนาะหัวหงนิดนึงต้องมีหัวหงหน่อยเกี่ยวเงินเกี่ยวทองเกี่ยวทรัพย์ครับคุณพศช่วงหน้าไปไหนคะช่วงหน้าก็ถึงเวลาที่ทุกคนที่เป็นแฟนรายการเขาจะดูหมดอาจารย์ตู้เขาจะดูและเตรียมเปิดไพ่เรื่องดวงโชคลาภนะครับรับทรัพย์วันนี้ห้ามพลาดอย่าเป็นช่องไปไหนนะครับกองสดพศบูถ้าดวงเฮงเนี่ยวันนี้3อันดับมีอะไรบ้างพี่ว่าอยากรู้ไหมอยากรู้เดี๋ยววันนี้ให้นี่เลยครับ7อันดับดวงเฮงโอ้โหจะต้องให้7อันดับดวงเฮงดูเลยนะคะรีบเรียกมาเลยครับลูกหลานต่างๆถ้าวันนี้เสี่ยงโชคเนี่ยมาลุ้นเลยว่าเย็นนี้จะเป็นไงแต่ก่อนที่จะไปดูได้ผมดูเอาขึ้นคิวอาร์โค้ดของอาจารย์ก่อนด้วยอาจารย์ตู้ตู้ขึ้นเลยขึ้นเลยไปที่ TikTok ได้เลยนะครับตู้ตู้พยากรอาจารย์ตู้นฤพล TikTok นะครับก็ขอบพระคุณนะครับใครเข้าไปกดติดตามก็เฮงเฮงปังปังกันไปเลยครับมา okay. วันแรกเลยมาราศีแรกที่เฮงในวันนี้อันนี้เป็นการดูวันเกิดครับอย่างพี่ก้องเกิดวันไหนจันทร์นะครับพุธพฤหัสศุกร์เอาวันเอาไล่ไล่ธรรมดาเอาไล่ไล่เลยไล่เลยเป็นจันทร์ก่อนเอาละครับผมสับไพ่โดยปกติอันเนี้ยผมจะทำอยู่บน TikTok แต่พิเศษสำหรับรายการก้องสดพดหมู่และช่อง9 Mcot ของเรานะครับผมจะเสี่ยงทายสดๆนะครับท่านเกิดวันไหนหากดูไลฟ์อยู่นะครับพิมพ์วันเกิดของท่านมาเลยนะครับจันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์หรือเสาร์นะครับเพลงในเย็นนี้หรือบ่ายนี้นะครับพร้อมนะครับจากอันดับตั้งแต่ผู้ที่เฮงน้อยหน่อยไปสู่ผู้ที่เฮงที่สุดของที่สุดเฮงน้อยหน่อยได้แก่ผู้ที่เกิดวันเสาร์ครับวันเสาร์เฮงน้อยหน่อยเฮงมากขึ้นมาอีกนิดได้แก่ผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ครับมากขึ้นมาอีกหน่อยได้แก่ผู้ที่เกิดวันอังคารครับเอาละครับกลางๆได้แก่ผู้ที่เกิดวันพุธครับ3 top 3ครับมากที่สุดไล่ที่สุดของที่สุดครับเฮงมากบ่ายนี้ได้แก่ผู้ที่เกิดวันจันทร์ครับโอ้พี่พูดยังไม่ออกเลยพูดยังไม่ออกมากที่สุดได้แก่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสครับโอ้ยรออันดับ1มากที่สุดและที่สุดของที่สุดขอแสดงความยินดีด้วยนะครับตรงกับวันนี้พอดีเลยคนที่เกิดวันศุกร์ครับโอ้พี่พูดรออีกรออันดับ1เลยอ่ะแต่ถ้าใครรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมอันดับเราด้านไม่เป็นไรเราเชื่อมั่นแต่ถ้าอยากมูก็คืออย่างที่บอกปากกาน้ำเงินได้นะครับหรืออะไรที่เป็นสีชมพูสีแดงเอามาประดับสักนิดนึงใครใส่แหวนที่เป็นกลุ่มนพก้าวก็หันด้านที่เป็นสีฟ้าสีน้ำเงินหรือสีชมพูสีแดงขึ้นมาออกเลยได้เลยนะครับ อย่างวันนี้อันนี้แม่ผมเป็นคนเลือกให้นะฮะมีครบทุกสีแต่ผมขอให้มีสีฟ้าสีน้ำเงินเพราะว่าเป็นสีเทวดาประจำวันใครที่อยากติดตามหรืออยากไปกดไลค์กดดูขออาจารย์ตู้ตู้นะคะดูที่ขึ้นเลยครับที่ Facebook หรือ TikTok นะคะได้เลยครับได้เลยนะคะตู้ตู้พยากรณ์กดได้เลยครับแล้วก็มีคลิปพิเศษที่ทำให้สำหรับก้องสดพดมูไปแล้วครับไปนั่งทำที่ร้านกาแฟมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับเข้าไปดูได้เลยครับ
าจารย์คะขอถามอีกช่วงมีเวลาอยู่ไหมคะได้ครับขอถามเศรษฐกิจประเทศจะเป็นยังไงบ้างอาจารย์เศรษฐกิจประเทศหลังจากวันนี้ไปแล้วเศรษฐกิจประเทศเป็นยังไงบ้างพี่อยากรู้ไหมเมื่อสักครู่นี้เราก็มีการเปิดกันไปบ้างแล้วก็สามารถพูดได้เลยก็คือต้องร่วมด้วยช่วยกันทำสิ่งที่ดีคิดดีทำดีพูดดีในทุกฝ่ายทุกคนนะครับช่วยกันพูดง่ายว่าต้องช่วยกันทุกฝ่ายทุกฝักใช่ไหมคะใช่ครับคือเปิดไปแล้วเมื่อกี้นี้เพราะฉะนั้นเองเราจะไม่รอดเนาะทีนี้ก็มีอันนี้ฮะอะไรคะอันนี้เดี๋ยวก็จะมอบไว้ให้ทีมงานแล้วก็พี่ก้องพี่พศขอบคุณมากอันนี้ก็ด้วยความที่วันนี้เป็นวันดีวันปังพระอาทิตย์เนี่ยตั้งฉาก90องศากับกรุงเทพมหานคร 12.22 พอดีเป็นวันไร้เงาไม่มีเงาวันนี้ไม่มีเงาไร้เงาก็คือไร้ความทุกข์ไร้โศกไร้โรคไร้ภัยนะครับแล้วก็เป็นวันดีหลายอย่างคือเสี่ยงโชคด้วยนะครับอันนี้เดี๋ยวมอบให้ทั้งพี่ก้องและพี่ขอบคุณมากชื่อตู้ตู้บูใจนะครับใครเข้ามาทักทายกันผมก็จะแจกด้วยเช่นกันนะครับก็มาจากตัวเลขแล้วก็สัญลักษณ์มงคลทั้งหลายรวมกันทำเองกราฟิกครีเอทีฟกราฟิกตู้ตู้มูใจเป็นมูครีเอทีฟสุดๆเลยนะครับตู้ตู้มูใจนี่ครับเหลือเวลาอีก4นาทีพี่พศขา4นาทีเราถามมึงดีกว่ามีนี่ครับพี่4นาทีนี้ผมมีไพ่อวยพรโอ้ดีมากอาจารย์อวยพรคนดูเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าคนดูรายการนี้เยอะมากเยอะมากไพ่อวยพรเดี๋ยวผมเอาไพ่อวยพรออกมานะครับว่าจะเป็นเช่นไรนะครับช่วงนี้หลายๆท่านเนี่ยก็มีความแกว่งไกวเนื่องจากเป็นกลางเดือนเป็นกลางเดือนพอดีพอกลางเดือนปุ๊บเป็นไงฮะชักหน้าไม่ถึงหลังใช่เงินไม่พอผมเลือกมาเหลือ4นาทีก็4ใบแล้วกันนะครับอวยพรวันแรกคืออะไรจ๊ะอวยพรเดี๋ยวก่อนครับเดี๋ยวให้พี่2คนเป็นผู้ร่วมเลือกด้วยนะครับร่วมเลือกร่วมกันร่วมพี่หรือยายพี่เลยครับพี่คุณพ่อเลือกคนแรกเลยให้กับเดี๋ยวก่อนเลข0ถึง9พี่นึกถึงเลขอะไร8 8พี่8 8 8บวก8เป็น16 16 1บวก6เป็น7 7เอาล่ะครับวันนี้พิเศษ1 2 3 4 5 6 7มีไพ่4ใบพี่เลือกไพ่ใบไหน1 2 3 หรือ4 1 2 3หรือ4คนดูทั้งบ้าน1 2 3หรือ4ครับเลือก4เลือก4พี่เลือกใบแรกพี่เลือกใบแรกคนดูทั้งบ้าน1 2 3หรือ4คิดในใจครับทุกคนเลือกไปครับ3 2 1คนที่เลือกใบที่1ใบแรกสบายสบายมีความสุขวางใจได้ในหลายเรื่องครับคนที่เลือกใบที่2ครับงานเข้าเงินเข้าโอกาสดีเข้าครับคนที่เลือกใบที่3หลายอย่างจะพลิกผันเป็นเชิงบวกครับและคนที่เลือกใบสุดท้ายเดอะซันตรงกับพระอาทิตย์วันนี้เลยครับสว่างไร้เงาไม่สว่างได้ไงใส่สีครีมก็เรียกว่าเป็นด้านความเชื่อกันดิฉันขออนุญาตเอาไพ่เลือกไพ่โชคลาภเฮงๆให้กับคุณอุ้งอิงหน่อยไหมคะเขากำลังโหวตกันอยู่ตอนนี้อยู่เดี๋ยวจะเชียร์เขานำได้ใน49แล้วเห็นป่ะ49แล้วค่ะครับเดี๋ยวเราเลือกหลังกล้องหลังกล้องหลังกล้องนะครับจะน่าจะนั่นมากจะได้อวยพรเขาเป็นไพ่โชคดีไงคือวันนี้เนี่ยก็เป็นวันดีหลายอย่างหลายเรื่องมีการเปลี่ยนแปลงมีอะไรต่างๆนานามากมายลุมกันอยู่ในวันนี้นะครับโอ้ยมีลุมกันมากเลยนะอาจารย์มากมายครับหลายคนก็เตรียมที่จะไปไหว้พระแม่ลักษมีต้องไหว้ขออะไรวันนี้อาจารย์ก็หลักๆเนี่ยเขาให้เตรียมดอกบัว8ดอกส่วนอื่นๆเนี่ยก็แล้วแต่ตำราหลายๆที่ถ้าผลไม้ก็เป็นพวกแอปเปิ้ลสีแดงขออะไรเป็นหลักพระแม่ลักษมีวันนี้ขอส่วนใหญ่เนี่ยคนจะพุ่งไปที่ความรักแต่แท้จริงแล้วความสำเร็จก็ได้ด้วยเพราะว่าพระแม่ลักษมีเนี่ยท่านก็มีหลากหลายนะครับรูปแบบหลากหลายและที่ความเชื่ออยากขอผัวให้ได้ปะปะปังๆต้องไหว้ขออะไรนาทีสุดท้ายแล้วอาจารย์ก็เมื่อไหว้ท่านแล้วต้องดูตัวเราด้วยอ้าวแต่อาจารย์ด่าดูเลยว่าเรานั้นเนี่ยมีข้อดีสิ่งที่ดีตรงไหนอย่างไรนะครับแล้วคนที่จะเข้ามาในชีวิตเนี่ยควรจะเป็นคนที่มีพลังความดีเท่ากันอู้ยากเลยนะครับดูดีมากแล้วเดี๋ยวเราจะดึงดูดคนดีๆเข้ามาเองอ่ะอาจารย์ฝากสุดท้ายถึงแฟนๆรายการค่ะก็ฝากให้แฟนๆรายการนะครับก้องสดพดมูนะครับเรามูได้มูอย่างมีสติมูอย่างสร้างสรรค์นะครับไม่ว่าจะเป็นสถานที่วัตถุหรือสิ่งของใดๆนะครับอัญมณีเครื่องประดับเรามูได้นะครับมูให้สมแก่ฐานะและความเหมาะสมนะครับและที่สำคัญคือต้องมูที่ใจตัวเองด้วยนะครับถ้าเราไม่มูใจคือไม่บอกใจตัวเองให้นึกถึงสิ่งดีหรือส่งพลังบวกนะครับเราก็จะไม่ไปถึงความสำเร็จครับวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับแล้วก็วันนี้หมดเวลาแล้วรวยๆนะครับแล้วก็ติดตามบวชนายกไปรอๆเอ้ยไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณอาจารย์ตุ๊ดตู้กับอาจารย์ตุ๊ดขอบคุณค่ะขอบคุณครับพี่ก้องขอบคุณครับพี่พศนะคะครับวันนี้รายการหมดเวลาแล้วครับวันจันทร์เจอกันใหม่เรา3คนสวัสดีไปลาบ๊ายบายกองสดพดมู